สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับยางอะไหล่ของดัสสันนะครับที่เป็น520 620 720มีงบเท่าไหร่ถึงจะซื้อสินค้ายางอะไหล่เหล่านี้ได้นะครับเรามารับชมคลิปวิดีโอสั้นๆกันก่อนนะครับเกี่ยวกับยางอะไหล่ของแต่ละรุ่นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องงบประมาณกันนะครับผมกับผมเชิญนะครับเป็นไงกันบ้างครับได้ชมวิดีโอในส่วนของยางอะไหล่ไปแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าที่ร้านเนี่ยก็จะมียางอะไหล่ของ520 620 720มีจำหน่ายอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะให้ทุกท่านนะครับที่รับชมเนี่ยไปดูในส่วนของราคาในท้องตลาดกันบ้างนะครับว่าราคายางในท้องตลาดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะได้จัดงบกันถูกนะครับผมครับเชิญรับชมได้ครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวยางอะไหล่นะครับในรุ่นต่างๆที่เราจะรวบรวมเกี่ยวกับงบประมาณไว้ให้นะครับในการเลือกซื้ออะไหล่ได้อย่างถูกต้องนะครับผมเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะกันนะครับถ้าเป็นยางอะไหล่ของดัสสัน520แล้วก็521เนี้ยนะครับมีราคาประมาณในท้องตลาดนะครับยางกระจกหน้าเนี่ยนะครับจะอยู่ที่310บาทจนถึง490ยางกระจกหลังเนี่ยนะครับจะอยู่ที่260ถึง380ตัวนี้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับรุ่นที่เป็น520กับ521ยางขอบประตูสายซ้ายและขวานะครับก็ราคาจะอยู่ที่320ถึง420ส่วนหูช้างนะครับเรามีเฉพาะที่เป็น521นะครับราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงจะอยู่ที่1,100จนถึง1,500นะครับโดยประมาณนะครับโอเคต่อไปเราจะไปดูในส่วนของยางอะไหล่ของ620กันนะครับนี่คือยางอะไหล่ของ620นะครับเรามาดูกันนะครับตัวแรกยางอะไหล่ที่เป็นกระจกนะครับทั้งตัวหน้าเนี่ยราคาอยู่ที่370บาทนะครับแบบว่าคงไม่เกิน450ส่วนยางกระจกหลังเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ราคา295บาทไม่เกิน400บาทแน่นอนยางขอบประตูซ้ายและขวาราคาจะเท่ากันนะครับจะอยู่ที่250ถึง290โดยประมาณนะครับหูช้างก็เช่นกันนะครับซ้ายและขวามีราคาเท่ากันคือ280บาทจนถึง350บาทส่วนยางรีดน้ำเราต้องเลือกรุ่นให้ถูกก่อนก็คือมีจะมีแบบสั้นกับแบบยาวนะครับคือแบบสั้นเนี่ยจะมีหูช้างแบบยาวจะไม่มีหูช้างนะครับเอาแบบคร่าวๆตัวนี้เนี่ยราคาโดยเฉลี่ยแล้วจะไม่แกว่งมากจะอยู่ที่180ถึง200กว่าบาทนะครับส่วนยางรีดน้ำในเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ180บาทจนถึง200กว่าบาทเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือต่อเส้นราคาต่อเส้นนะครับอันนี้คือราคาของดัสสัน620นะครับต่อไปก็จะเป็นยางอะไหล่นะครับรอบคันของ720ยางกระจกหน้าเนี่ยของ720นะครับจะอยู่ที่เส้นละ420บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็ยางกระจกหลังอยู่ที่ประมาณ390จนถึงไม่เกิน450นะครับยางขอบประตูเนี่ยต้องบอกก่อนว่ายางขอบประตูเนี่ยมีทั้งแบบยางของดัสสันเนี่ยจะเป็นแบบ2ประตูกับ4ประตูนะครับถ้าแบบ2ประตูเนี่ยซ้ายขวาจะราคาเท่ากันก็คือ260บาทถึง300แต่ยาง
ขอบประตูหลังนะครับตัวนี้จะอยู่เส้นละประมาณ480ถึง500กว่าบาทนะครับโดยประมาณนะครับส่วนยางหูช้างซ้ายและขวาเนี่ยจะเท่ากันอยู่ที่270แต่ไม่เกินราคา350นะครับยางรีดน้ำนอกกับในนะครับจะเป็นสั้นกับยาวเนี่ยตัวแรกยางรีดน้ำนอกเนี่ยจะอยู่ที่ราคา180ถึง250ทั้ง2อย่างเนี่ยราคาก็ไม่แตกต่างกันมากนะทั้งยางรีดน้ำนอกและในนะครับก็ราคาจะอยู่ประมาณ180บาทถึง250บาทต่อเส้นนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเช็คตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผมครับเป็นไงกันบ้างครับในวันนี้นะครับที่เราได้จัดงบประมาณในการของแต่ละรุ่นไว้นะครับของยางอะไหล่แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมี520 620 720ตามลำดับที่เราได้กล่าวไปข้างต้นนี้แล้วนะครับก็น่าจะถูกใจนะครับไม่ต้องเช็คหลายๆเว็บเช็คที่นี่ครบนะครับในเรื่องของยางอะไหล่แล้วก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับแต่ขอฝากอีกนิดนึงนะครับเป็นข้อแนะนำกันแล้วกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราคิดจะปั้นรถดัสสันเหล่านี้นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆก็แล้วแต่นะครับสิ่งสำคัญเลยคือเราควรเก็บอะไหล่หรือว่าซื้อเตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะบางอะไหล่บางส่วนอาจจะหายากขึ้นก็ได้ในอีกหลายๆปีนะครับเหมือนตอนนี้ครับอะไหล่บางส่วนของ620ก็ไม่ได้มีหมดนะครับตอนนี้เนี่ยต้องคอยเวลาอีกประมาณสักเดือน2เดือนหรือมากกว่านั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับโรงงานที่จะผลิตนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมนะครับกับช่องโกยูเรกาวันนี้เนี่ยขอขอบคุณนะครับที่ได้รับชมนะครับมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม